สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นเพื่อนสมาชิกทีมทนายกลุ่มพรรคใหม่ก้าวไปด้วยกันนักรบด่านเถื่อนทั่วโลกทั่วไทยต้องขอบคุณช่องสื่อหลักทุกช่องนะครับที่นำประเด็นของผมไปตีแผ่ถึงแม้ว่าถ้าคนโดยทั่วไปอาจจะบอกว่าเป็นการบิดเบือนนะครับเป็นการบิดเบือนข่าวคือเรื่องจริงเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้คือข่าวช่องหลักน่าจะนำมาพูดแต่ก็ไม่ได้เอามาพูดนะครับไม่เอ่ยชื่อช่องเขาแล้วกันนะครับก็ไปติดตามดูไปอ่านดูแล้วกันว่าไอ้ที่เขาโพสต์เขาไล่ลงไปนั้นน่ะความจริงมันมีมากน้อยแค่ไหนหรือความจริงมันควรที่จะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าสื่อกระแสหลักช่วยพวกเราผมว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจหรือในระบบของตล.เองมันน่าจะได้มักได้ผลมากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละครับพวกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพราะว่าแค่คุณนำเสนอประเด็นที่ผมทำงานคุณยังไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมไม่น่าจะอย่างนั้นผมทำผิดแล้วอย่างนั้นไปเรียกผมว่าไอ้อะไรลุงอ้อแอ้นู่นนี่นั่นโอ้นะก็เป็นที่น่าเห็นใจเจ้าของช่องนะครับเป็นที่น่าเห็นใจผู้บริหารถ้าผู้สื่อข่าวมีคุณภาพแค่นี้ผมว่าไม่รู้ว่าช่องจะได้ประโยชน์หรือจะเสียรังวัดนะเราลองมาคิดดูแล้วกันว่าประเด็นที่มันมีกฎหมายนะครับเมาไม่ขับผมเท้าความอย่างนี้ก่อนแล้วกันบางคดีที่มันไม่คืบหน้าบางคดีที่มันจบในชั้นพนักงานสอบสวนเพราะอะไรเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยซึ่งมันมีบันทึกข้อความหรือมีคำสั่งที่ชัดเจนนะครับว่าถ้ากรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะรถเกิดอุบัติเหตุทางจราจรหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านผมนะครับก็คืออยู่เดี๋ยวผมให้ดูว่าเนี่ยพอน้ำจะลงนะฮะพอน้ำจะลงเนี่ยถ้าน้ำลงนี่ตรงนี้จะแห้งนะครับเรือก็ต้องเรือประมงเล็กๆที่ออกไปหากินตามชายฝั่งนี้ก็ต้องรีบเข้าครับเพราะว่าถ้าเข้าช้าเรือก็เข้าได้เหมือนกันครับมันก็ต้องดันเลนเข้ามานะครับคือเรือพวกนี้เป็นคล้ายๆเรือท้องแบนนะฮะคล้ายๆเรือท้องแบนก็จะเหินเลนได้นะครับก็จะสามารถที่จะเหินเลนได้อันนี้ก็จะเข้าคลองที่ข้างๆบ้านผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นพี่น้องที่อยู่ในชุมชนแต่บ้านทั้งนั้นแหละครับก็ไปหาได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันบางคนถ้าถึงเวลาออกก็จะต้องรีบออกก่อนที่น้ำจะแห้งนะครับลำเขียวนี่เข้าส่วนลำสีส้มนี่กำลังออกคือต้องไปลอยลำอยู่ที่น้ำลึกครับถ้าลำสีส้มนี่ก็จะเข้ามาช่วงมดขึ้นด้วยนะครับคือรอน้ำขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ นะครับรอน้ำขึ้นอีกรอบนึงอันนี้คือเมื่อก่อนนี้ชีวิตผมที่อยู่สมุทรปราการก็จะอย่างนี้ครับนะตอนนี้ไม่มีเรือก็ซื้ออวนนะครับมากางปลากระบอกเนี่ยผมจะเห็นให้เห็นแนวที่เขากางปลากระบอกนะก็ที่เป็นเขาเรียกว่าที่เป็นทุ่นลอยน้ำสีขาวๆนั่นก็คือแนวของอวนนะครับที่คนอาจจะยังบางคนอาจจะยังไม่มีเงินซื้อเรือนะครับไม่มีเงินซื้อเรือก็จะเอ้ามีทุนซื้ออวนนะฮะไม่กี่บาทลงทุนไม่กี่บาทเอาว่าลงทุนหลักพันน่ะก็ทำมาหากินได้ครับอันนี้คือธรรมชาติให้ทุกคน
นะครับก็คือเนี่ยอย่างตอนนี้เรือก็ไม่มีพอดีผมมีภารกิจว่าผมจะต้องเอารถไปตรวจสภาพก็ถ้าตรวจสภาพรถก่อนที่จะไปต่อภาษีเนี่ยก็จะค่าตรวจก็200-300บาทเมื่อเช้านี่ก็เลยลงไปงมหอยผมจะให้ดูหอยแข็งนะที่ไปงมมาได้ก็จะประมาณอันนี้โลละ100นะไม่ใช่ถูกๆนะฮะหอยแข็งตัวนี้นี่ก็ทำเอาไว้เขาสั่งแล้วครับเขาสั่งแล้วหอยมันอาจจะลูกเล็กนี่คือหอยแข็งหอยมันอาจจะลูกเล็กนะแต่ถ้าไปซื้อตลาดก็อีกราคาหนึ่งนะอันนี้ที่ไปลงไปงมเมื่อเช้าเนี่ยอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เลยมานั่งไลฟ์ให้พี่น้องดูว่าอันนี้คือหอยแข็งสดสดเห็นไหมนี่ก็จะได้ประมาณเมื่อเช้านี่ก็ได้4 โลกว่านี่คือธรรมชาติถ้าเราไม่ทำลายธรรมชาติหากินได้ตลอดครับที่สมุทรปราการนะครับก็ถ้าใครมีเรือลำใหญ่หน่อยก็ลงไปน้ำลึกสักหน่อยก็จะได้อวนตาใหญ่ไปก็จะกลางปลากุเลานะฮะจะได้ปลากุเลาก็โลมันก็จะแพงขึ้นอีกนะครับนี่คือหอยแข็งมีโลละ100นะมีถูกได้4 โลกว่าเมื่อเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมาเอาเอาทีนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับเหมือนเพลงครูสลาเล่าสู่ร้านฟังก็นั่นแหละครับคือการนำเสนอข่าวมันมีถ้าใครติดตามนะครับมันจะมีทั้งแง่ลบและก็ทั้งบวกทั้งลบอะครับ ถ้านำเสนอข่าวที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าประเทศไทยมันน่าจะได้รับการพัฒนาดีกว่านี้มากกว่านี้แต่การที่ช่องหลักต่างๆที่เขาเป็นช่องดังๆเนี่ยส่วนมากเขาจะห่วงโฆษณางบประมาณสื่อที่จะเขาจะจ้างโฆษณาเนี่ยถ้าไปทำข่าวในแง่ลบเกี่ยวกับรัฐมากๆนะครับอาจจะถูกตัดงบค่าโฆษณาหรืออาจจะไม่ได้กับเขานะครับเราเข้าใจแต่สำหรับพวกผมไม่จำเป็นนะครับนะพวกเราในเพจรูปด้านเถื่อนมีข่าวอะไรเราก็มานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าไม่ได้ออกนอกก็อาจจะเจอข่าวแบบแปลกๆอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเองที่เขานำเสนอในลักษณะที่เหมือนกับบิดเบือนน่ะไม่ใช่ว่าเหมือนแหละบิดเบือนเลยกฎหมายนะครับเมาไม่ขับเนี่ยมันระบุหรือกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันระบุไว้หมดนะครับนะคนอายุขนาดผมแล้วก็มีใบขับขี่สาธารณะนะครับผมมีใบขับขี่ชนิดที่4นะครับเพราะนั้นกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าดื่มมานะครับถ้าดื่มแบบไม่ผิดกฎหมายก็คือไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมสื่อท่องหลักไปเก็บเล็กเก็บน้อย บอกว่าถ้าขับรถมันควรไม่ควรมีเลยอย่างเงี้ยงั้นก็หาจุดจบไม่เจอครับนะในเมื่อว่ากฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนี้คุณก็น่าจะนั่งประกาศข่าวก็เอาตรงไปตรงมานะครับถ้าจะบอกว่าผมทำไม่ผิดกฎหมายเลยอะไรเงี้ยก็มันพูดได้มันไม่ใช่พูดไม่ได้นะครับนี่ดียังดีนะว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าแอลกอฮอล์ผมเกินน่ะเชื่อไหมว่าผมติดคุกก่อนอันดับแรกนะแต่พอมันไม่เกินกลับมีช่องทางพูดไปอีกแนวนึงนะนี่แหละคือสังคมไทยนะครับเราหวังพึ่งสื่อหลักไม่ได้เลยนะครับสื่อหลักนี่นั่นแหละมันเป็นการเหมือนกับไปสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนกระทำความผิดโดยที่มีสื่อคอยปกป้องสื่อของเราไม่ได้ปกป้องใครครับสื่อของพวกเราคือเราต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็เหมือนกับสื่อบางช่องนั่นแหละไปเก็บ
เล็กเก็บน้อยมาจากไอ้ตำรวจเร็วๆบางคนที่มันใช้คำพูดหรือช่องบางช่องที่จริงๆเนี่ยคือผู้ถือข่าวของมันมันเป็นทนายความนะมันไม่ได้ผวาเลยว่าเขาจะร้องมาญาติทนายมันไหมแล้วมันมาคอมเมนต์ผมมาเรียกผมไอ้พวกนู่นนี่นั่นเรียกธนพัฒน์ไม่ถนัดเรียกไอ้สัตว์ดีกว่าไอ้นี่คือจริงๆเนี่ยถ้าคนมันร่ำเรียนมามันจบสูงน่ะได้ไหมมีตั๋วทนงทนายนี่มันไม่ควรออกมาแนวนี้จริงๆสติปัญญาที่มึงบอกว่ามึงเลิศล้ำกว่าคนอื่นเลิศล้ำกว่าคนที่อยู่ในเพจนักรบด่านเถื่อนมึงน่าจะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะก็รอดูว่าจุดจบของไอ้หมอนี่จะยังไงนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไปจองล้างจองผ่านเขาหรอกจริงๆอ่ะผมต้องดำเนินการก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่คือผมคิดว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยในเพจนักรบด่านเถื่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะบางทีมันอาจจะเดินสะดุดหนามบ้างเหยียบเขาเรียกอะไรสิ่งปฏิกูลบ้างนะคือเดินสะดุดขี้หมาบ้างเนี่ยอย่างบ้านผมนี่มันจะมีสันเขื่อนที่เอากั้นคลื่นนะฮะกั้นคลื่นก็คือจะมีโขดหินอย่างเงี้ยนะทีนี้หมาก็จะขี้มั่งอะไรมั่งแล้วเวลาเราขึ้นมาจากทะเลมันก็จะเดินเอาย่ำขี้หมามั่งอะไรมั่งเนี่ยผมคิดอย่างนี้ฮะผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยไม่สนใจว่าไอ้คนที่มันคอมเมนต์ผมมาในทางลบเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราเขาก็ยังดูเราอะทุกช็อตสังเกตดูมีเนี่ยหน้าเดิมๆทั้งนั้นแหละแล้วก็เอาโปรไฟล์เอาหน้าตาผมไปทำโปรไฟล์แล้วเข้ามาด่าผม ถามว่าคนปกติมันทำได้ไหมคนปกติเขาไม่ทำกันนะมีแต่คนคือเอาง่ายมันน่าจะขาดความอบอุ่นครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นคนสติแตกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ราคาแต่เพียงแต่ว่าเอ้าเมื่อมีคนส่งมาให้ดูก็เลยดูไปนะสบายสบายอยู่แล้วผมนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างบอกพี่น้องเลยนะครับว่าอย่าไปสนใจมันมากนะคือถ้าไม่ชอบในสิ่งที่พวกผมทำก็ไม่ต้องเข้ามาดูก็แค่นั้นเองนะครับพวกผมทำแล้วก็จับไม้จับมือร่วมกันกับพรรคใหม่ซึ่งผมเองก็เข้าไปร่วมกับพรรคใหม่นะก็ยังขนาดเราบอกว่าเอ้าถ้าจะสู้ตามกระบวนการมันต้องเฮ้ยมันถึงเวลาต้องเป็นพรรคแล้วแหละขนาดเราบอกว่าเอ้าผมเนี่ยเข้าไปอยู่กับพรรคใหม่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในทีมของพรรคใหม่นะก็ยังไม่พ้นถูกด่าเขาบอกว่าลุงปวกเข้ามาถูกทางแล้วแหละอะไรนี้เฮ้ยเรียกชื่อให้มันถูกที่นะลุงปงลุงปวกอะไรอ่ะเนี่ยไม่ได้ชื่อปวกไม่ได้ชื่อปวกนะพอมันเอ่ยแล้วมันไม่ใช่ชื่อเราก็เราก็ไม่รู้จะโกรธมันทำไมเพราะว่าเนี่ยเรื่องตัวลายลักษณ์อักษรนี่นะครับตัวหนังสือเนี่ยผิดไม่เอกไม่โทมันยังเปลี่ยนเป็นคนอื่นไปเลยแต่นั่นแหละก็ทุกคนก็จะเข้าใจว่ามันเรียกไอ้ปวกมั่งไอ้ลุงปวกมั่งอันนั้นมันความหมายมันก็คือผมนั่นแหละนะครับขอโทษนะครับผมยังไม่รับสายนะมีโทรเข้ามาตอนนี้ผมยังไม่รับนะก็ดูถ้ารับแล้วมันตัดก็ขออนุญาตคุยกับพี่น้องก่อนนะเรื่องวัดเองฮอประเด็นของผมนะครับว่าไอ้ที่วัดเองฮอถ้ามันไม่เกินมันก็น่าจะจบแต่บังเอิญว่ามันไม่จบไอ้ที่มันไม่จบเพราะว่ามีข่าวมีสื่อช่องหลักๆที่โทรมาสัมภาษณ์ผมบ้างแล้วเอาคลิปที่ผมไลฟ์หรือผมถ่ายและที่ตำรวจถ่ายภาพเอาบันทึกภาพเพียงฝ่ายเดียวอ่ะเห็นไหมนี่คือตำรวจทางหลวงคือคำสั่งของสาววัดใหญ่นะแต่สาววัดใหญ่ก็ลืมไปดูคำสั่งของผบ.ตร.นะครับเขาสามารถเก็บภาพหรือบันทึกภาพได้ไว้เป็นหลักฐานนี่ไงพอตำรวจบันทึกฝ่ายเดียวไปส่งให้สื่อที่ตัวเองคิดว่าเป็นสมัครพรรคพวกกันกลายเป็นเอามาเขียนแบบนะคือพวกคุณน่ะอยู่ในสื่อช่องใหญ่แต่คุณภาพผมว่า
ด้อยมากด้อยค่ามากกับการที่จะนำเสนอให้กับคนไทยได้รู้ความจริงว่ามันคืออะไรนะครับเอ้าถ้าถนัดในแนวนั้นตามสบายนะตามสบายสำหรับพวกผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวให้ทนายเข้าเป็นคนดูแลตรงนี้นะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรนะครับมันจะจบได้ยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีอยู่สื่อหลักอยู่ประมาณ 2-3 ช่องนี่แหละที่เหมือนกับเป็นไปปักกับนักรบด่านเถื่อนนี่เอาความจริงมาเล่าสู่พี่น้องฟังดิส่วนพวกผมมีแต่ของจริงทั้งนั้นคือแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกสื่อหลักหลายสื่อนะที่ยังพูดไม่เลิกอ่ะผมไม่รู้ว่าเจ้าของสถานีหรือผู้บริหารบก.เองนะท่านทราบดีกรณีที่ผมเป็นผู้สื่อข่าวแล้วกล่าวหาว่าผมเป็นแอบอ้างเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยซึ่งผมเนี่ยบก.เป็นท่านจดทะเบียนไว้หลายเล่มมากนะครับขึ้นทะเบียนไว้หลายเล่มมากนะครับหนังสือพิมพ์ของท่านไม่ว่าจะเป็นข่าวกองปราบและสัมพันธ์ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวอีกมากมายที่ท่านจดทะเบียนเอาไว้ปลอมไม่ปลอมเรามีต้นสังกัดนั่นแหละมันก็ไม่ยอมคือบก.หรือไอ้คล้ายๆว่าเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆก็ทำไมไม่เตือนไม่เตือนผู้สื่อข่าวบ้างผมถามว่าไอ้ที่โทรมาสัมภาษณ์ผมแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยน้องมีบัตรจากกรมประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นแค่พนักงานนะครับเป็นพนักงานเพราะฉะนั้นทุกคนไม่จําเป็นต้องมีบัตรกรมประชาสัมพันธ์คือโดยหลักมันก็รู้อยู่แล้วนะแต่แกล้งไม่รู้ไม่ได้บอกว่าแกล้งโง่นะแกล้งไม่รู้เพื่อที่จะได้พูดต่อคือพูดเอามันน่ะพูดให้มันปากแล้วมันทําให้ช่องของตัวเองหรือที่ตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยมันไปด้อยค่าช่องเขาหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นคุณภาพผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะพูดกันตรงๆอ่ะนะที่ผมถ่ายให้เห็นนี่นะครับก็เป็นฉันอย่างที่ผมนำเรียนพี่น้องเคยพูดกับพี่น้องอ่ะนะครับว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่พายุรินดาจะเข้านี่นะครับนู่นนะครับป่าแสมจะไปถึงนู่นเลยนะทีแรกเนี่ยได้งบประมาณมาก็เอาถุงทรายมากั้นทีแรกมันกั้นเหมือนจะอยู่นะฮะเหมือนจะอยู่พอถุงทรายกั้นจากปากน้ำไปถึงคลองด่านหรือเลยคลองด่านนะฮะก็ปรากฏว่าพอพายุลินดาเข้ามาเท่านั้นแหละบึ้มเดียวถุงทรายเอาไม่อยู่ครับในแนวนี้ป่าทะแหมงั้นนะแนวนี้คือป่าสมัยตรงนั้นเลยจนกระทั่งว่าพอพายุลินดาเข้าตอนนี้ต้องเอาหินมาลงใหม่ทีนี้เป็นหินภูเขานะฮะเป็นหินภูเขาแล้วก็ถึงจะอยู่กันได้ครับถึงจะอยู่กันได้เนี่ยก็ต้องเรียงหินอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับอันนี้เห็นบรรยากาศนะครับนี่คือพวกผมจะอยู่กันอย่างนี้มาผมมาอยู่ที่สมุทรปราการนี้ตั้งแต่ปี2627นะครับก็มาอยู่ปักหลักอยู่นี่ตั้งนั่นแหละประมาณนั้นนะครับจากบ้านเกิดอยู่อุบลก็เลยกลายเป็นคนสมุทรปราการไปไม่ได้เกิดที่นี่ครับแต่มาอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาอ่ะนะครับต้องขอบคุณเขานะที่เขาเอาคลิปเอาข่าวเราไปตัดแล้วก็ไปนั่งอธิบายบางช่องนี่อธิบายเป็นตุเป็นตาเลยถามว่าโดยจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวเนี่ยมันควรทำไหมผมมองว่าไม่ควรทำนะเพราะข่าวที่คุณนั่งเล่าน่ะนะมันไม่เป็นความจริงงั้นจะกำหนดไว้ทำไมไอ้ผมดื่มผมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาคือคนดื่มก็ต้องยอมรับว่าดื่มแต่ดื่มแล้วต้องไม่ผิดกฎหมายถ้ามึงคิดว่า
ผมเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าผมไม่ควรดื่มเหล้าเลยหรือไม่ควรสูบบุหรี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเสนอรัฐบาลดิทางออกมันคือคุณเสนอรัฐบาลให้เขาปิดโรงงานปิดโรงงานยาสูบไม่ใช่เอางบมาผ่านโอ้งบลดระลงนะครับลดลนระลงดื่มไม่ขับนู่นนี่นั่นพยายามสรรหาคำพูดที่ดีๆเวลาจะทำเป็นข่าวแบบเพื่อให้ได้งบประมาณโฆษณาไปจะไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องเมาไม่ขับกลับกลายเป็นเนี่ยเอาคนพิการที่ถูกรถชนจากคนเมานู่นนี่นั่นมันมีกี่คนน่ะไอ้ที่ไม่เมาแล้วชนแล้วพิการแล้วเสียชีวิตไม่เอามาพ่อเอามาแล้วมันไม่เข้าองค์ประกอบในการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเมาไม่ขับใช่ไหมผมถามสังคมจริงๆแต่ว่าถามพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาเพื่อให้มันเป็นแนวทางว่าจริงๆรัฐควรจะบริหารจัดการยังไงนะครับไอการที่พอเอามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะกรณีที่พอสื่อเอาไปลงว่าลดระลงเรื่องเมาไม่ขับเอาคนพิการนั่งวีลแชร์มาออกสื่อนู่นนี่นั่นก็โทษคนเมานะครับพอโทษคนเมาเสร็จทีนี้มันก็มีกิจกรรมต่อเนื่องกิจกรรมต่อเนื่องตรงนั้นคืออะไรตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์นะครับจริงๆเนี่ยตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยผมโดยส่วนตัวของผมนะแล้วก็เพื่อนๆที่นั่งคุยกันเนี่ยถามว่ามันช่วยประเทศชาติยังไงไปเปิดโอกาสเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ไปทำมาหากินโดยใช้อำนาจที่มาประกาศกันหรือมารณรงค์กันเรื่องเมาไม่ขับแต่คุณนึกถึงบริบทแวดล้อมบ้างสิคนที่เปิดร้านอาหารทำไงนะครับคนที่เปิดสถานที่ท่องเที่ยวหรือเอารอไว้ให้บริการคนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องทำยังไงพอมีแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยพอ4 ทุ่มไปปุ๊บตำรวจไปตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์พอไปตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์ทีนี้กลายเป็นว่าร้านค้าที่เขาไม่ว่าจะเป็นผับเป็นบาร์อะไรต่างๆบางทีบางครั้งเนี่ยพอรณรงค์กันหนักๆนะเอาเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุแค่ไม่เท่าไหร่เองถ้านับถึงประชากรของประเทศเนี่ยเท่าไหร่เอาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ออกเป็นนโยบายตั้งด่านกันแบบว่ารณรงค์เมาไม่ขับแต่บริบทของสังคมมึงจะทำยังไงพอมีร้านอาหารตรงไหนตำรวจไปตั้งด่านรอแล้วคิดว่าเศรษฐกิจของคนค้าขายเขาจะทำยังไงขายของไม่ได้ครับประกอบสมาชีพจะเลี้ยงครอบครัวยังไม่ได้เลยลงทุนนะครับไปเช่าที่เปล่าๆแล้วก็ลงทุนทำร้านทำอะไรเนี่ยหมดไปไม่รู้เป็นหลักล้าน2 ล้านบางทีมากกว่า3 ล้านแต่พอจะเปิดขายเครื่องดื่มกลับกลายเป็นว่าเป็นเป้าหมายที่เอ้าร้านนี้คนเข้าเยอะใช่ไหมเอาเข้าเยอะตั้งด่านรอเลยสุดท้ายธุรกิจเขาพังตรงนี้เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญไหมกับการบริหารชาติบ้านเมืองนะครับเปิดช่องคือผมอย่างนี้แล้วกันนะครับเมื่อก่อนนี้ผมขับแท็กซี่ถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าถ้ามันทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกหนึ่งหมอนวดนะครับอาบอบนวดเนี่ยนะอาบอบนวดนี่ก็อย่าถ้าเอาเครื่องเส้นไปให้กับเจ้าหน้าที่รัฐแบบตรงไปตรงมาฝ่ายปกครองไม่ลงตำรวจกองปราบไม่ลงเขาบอกนะแต่ต้องจ่ายให้ตรงเท่านั้นแหละเขาก็ไม่ลงเอาถ้าร้านไหนผับไหนจ่ายไม่ตรงปุ๊บเอาเลยฝ่ายปกครองกับเขาเรียกว่าไงเหมือนกับเชิญกันมาแบบชวนกันไปให้มันครบชุดแล้วก็เอาข่าวช่องโน้นช่องนี้ไปถ่ายผมเองผมก็เคยถูกเพื่อนๆชวนเหมือนกันว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ปปส.จะเข้าผับนี้พี่ธนภัทรไปไหมนู่นนั่นผมบอกผมไม่ไปเพ
ราะมันเป็นเหมือนกับไปช่วยสร้างภาพช่วยเขาเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องลงเพราะมึงไม่จ่ายคือจ่ายไม่ตรงเขาก็เลยลงพอลงเข้าไปในผับก็จะไปเจอหนึ่งเด็กต่ำอายุต่ำกว่าที่จะเข้าผับได้มีสองตรวจฉี่แล้วไปเจอฉี่สีม่วงมีสามไปเจอแรงงานต่างด้าวที่เป็นเหล็กเสิร์ฟมีนะครับคือยิ่งอาบอบนวดพอเข้าไปปุ๊บเฉพาะร้านนี้ไม่จ่ายนะพอเข้าไปปุ๊บหนึ่งจะเรื่องใบอนุญาตในการให้บริการถ้ามีการค้าประเวณีโดนอันนี้เฉพาะการทำมาหากินของบนพื้นแผ่นดินไทยนะเนี่ยอันนี้คือพอแบ่งหน้าที่แบ่งอำนาจกันไปมันกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะไปแสวงหากับหน้าที่เอาหน้าที่หรือเอาอำนาจที่ได้มาไปทำมาหากินไปหาประโยชน์อันมิควรได้แต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นอำนาจที่เขาได้มาให้เข้าไปตรวจสอบแต่ทำไมต้องเลือกตรวจสอบเฉพาะที่เขาไม่จ่ายเนี่ยเมื่อก่อนนี้รัชดาจะดังมากซอย6ซอย8เนี่ยถ้าจ่ายไม่ตรงนี่เอาเร็วเจ้าหน้าที่มาลงซวยคนที่เปิดร้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราพูดกันตรงๆนะเพราะฉะนั้นข่าวช่องอื่นๆเขาไม่ค่อยจะไอ้นี่หรอกครับผมเนี่ยถามว่าทำไมผมไม่ไปขอบัตรโกไอไปอบรมที่บัตรกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่า1การเป็นคนตะเวนข่าวที่ไปทั่วประเทศทำข่าวโน้นข่าวนี้โดยที่ไม่ได้อยู่ใต้อานัตของสันติบาลนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงว่าไอ้คนสั่งให้ผมทำโน่นทำนี่บางคนให้ผมไปทำข่าวโน่นนี่นั่นหมัดข่าวทำเนียบผมก็ยังมีเลยแต่ผมไม่เคยเข้าทำเนียบเพราะอะไรอ่ะการไปทำข่าวในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยที่เห็นน้องๆไปทำเนี่ยนั่งรอทั้งวันนะครับนั่งอยู่ที่รังนกกระจอกอ่ะรอทั้งวันกว่าเขาจะมาแถลงข่าวเขาต้องเตรียมกันมาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าต้องพูดอย่างนี้อย่างนั้นแล้วสังคมไทยได้อะไรจากการที่เขามาแถลงข่าวนะผมมันเหมือนคือโดยส่วนตัวของผมนะถ้าอาชีพที่จะทำข่าวอ่ะถ้าอะไรที่มันตกแต่งผมว่ามันไม่ใช่ของจริงของพวกผมเนี่ยในเพจและรบด่านเถื่อนเนี่ยผมบอกว่าโอเคผมเป็นพลตะเวนข่าวแต่ไม่ต้องการบัตรกรมประชาสัมพันธ์เพราะนั้นไอ้พวกนั้นก็ยังซื้อบื้อไปเช็คบัตรกรมประชาสัมพันธ์ผมบอกว่าไปเช็คแล้วไม่มีนู่นนี่นั่นก็กูไม่เอากูไม่ยินดีที่จะเอาเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องไปหาเพราะมันไม่มีชื่อกูอยู่ในนั้นถ้าถามว่าเป็นพลตะเวนข่าวมีต้นสังกัดถ้ามันผิดกฎหมายถามว่าโดนไปยังไงมันน่าจะถูกฟ้องไปแล้วนะนะครับหนังสือรับรองเจ้าของหนังสือพิมพ์เขาก็ออกมาให้เพราะนั้นก็ไอ้ความจริงมันไม่เอามาพูดกันนะครับเพราะนั้นน้องๆที่ทำข่าวอ่ะนะที่ทำข่าวมันคือไม่รู้คือน้องจบสูงนะส่วนลุงเนี่ยมันจบป.4ไม่ต้องมาเอาอะไรสาระมากมายเออไปเล่นข่าวอะไรที่มันน่าจะทำให้ไอ้ power ตัวเองดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออพวกคุณใส่สูทนั่งเล่าข่าวมีช่องทีวีนะครับหยิบไลฟ์นั้นมาแปะแล้วก็พูดคือพวกคุณเนี่ยเป็นข่าวคุณภาพแต่เอาความเท็จมาลงเอาความเท็จมากล่าวหาคนอื่นแค่นี้จรรยาบรรณของการทำสื่อน้องยังสู้เด็กป.4ไม่ได้นะครับอยากเล่าอะไรเล่าไปแต่การเล่านี่มันต้องไม่ละเมิดคนอื่นนะครับเออแล้วก็เอาง่ายๆเราน่ะมันคนละนังสือพิมพ์มันก็คนละหัวแล้วนะครับอย่างของผมนี่กันก็คือหนังสือพิมพ์ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวเพราะนั้นพวกผมไม่ได้พิมพ์หนังสือพิมพ์ขายบก.ก็บอกว่าไม่ได้พิมพ์แล้วเราทำข่าวแล้วก็
ทำแบบอิสระถ้าไปละเมิดใครหรือทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกฟ้องบก.ไม่เกี่ยวนะครับท่านก็บอกแล้วท่านพลรัตนครท่านก็บอกแล้วแจ้งแล้วเพราะท่านอายุเยอะแล้วไม่อยากขึ้นศาลผมก็เลยบอกบก.ไปว่าไม่ต้องห่วงถ้าขึ้นศาลนะครับใครจะยื่นบัญชีเพื่อให้บก.มาแถลงในศาลผมบอกว่าไม่ต้องความผิดทั้งหมดที่ข่าวที่ผมลงนะความผิดทั้งหมดผมรับผิดชอบเองนะครับนี่แหละครับคือสังคมไทยเนี่ยบางทีทำไมเมื่อก่อนนี้ถ้าผู้สื่อข่าวนั่งพูดเมื่อก่อนนี้มันเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับก็จะอ่านข่าวพร้อมกับเปิดเพลงเป็นช่วงๆไปและแต่ทีนี้ว่าคนต่างจังหวัดคนอีสานหรือคนภาคไหนก็แล้วแต่ทีวีไม่มีมันมีวิทยุทรานซิสเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าคำพูดไหนที่ผู้สื่อข่าวเขาอ่านแล้วนั่งบนหลังควายยังได้ฟังเลยปรากฏว่าเชื่อไปตามนั้นบางทีผู้สื่อข่าวช่องนั้นหรืออะไรคลื่นนั้นเขาจะพูดเขาได้ตังค์นะครับเขาจะโปรใครจะโปรโมทอะไรก็แล้วแต่เอาไปให้ข่าววิทยุเขาเป็นคนเล่าถามว่าเขาเล่าให้ฟรีๆไหมไม่มีหรอกเขาก็ต้องจ้างกันแต่ถามว่าเมื่อมีคนจ้างแล้วไอ้ข่าวที่มันจะนำไปออกมันจะพูดในแง่ลบกับคนจ้างเหรอคิดง่ายๆแค่นี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวนี้มันยุค 4.0 แล้วนะครับข่าวแต่ละช่องทีวีหลักก็ไม่รู้นะเห็นเขาเห็นเพื่อนๆก็บอกว่าเรตติ้งลดลงก็เลยพยายามเอามาเล่าให้มันดูมันถ้าเล่าเอามันน่ะเล่าได้ครับแต่ต้องเล่าให้เล่าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยนะครับเมื่อผมดื่มไม่มีกฎหมายห้ามดื่มแต่ดื่มแล้วต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันถนนเขาห้ามวิ่งเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิน90ตำรวจก็จับแต่ถ้าไม่เกินจับได้ไหมมันก็จับเขาไม่ได้นะครับพอจับเขาไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยมาวิ่งช้าขวางถนนมันใส่ข้อหาอื่นได้ไหมอ่ะนะครับถ้าจะจับความเร็วมันก็คือไม่เกินที่กฎหมายกำหนดมอเตอร์เวย์ให้140 120อะไรอย่างเงี้ยเอาถ้ารถคันอื่นที่วิ่งอยู่ข้างหน้ามันวิ่งไม่ถึง120แต่คันหลังที่ตามมามันมา120จำเป็นมันต้องแซงขึ้นหน้าเขาก็ต้องแซงแต่พอข้อกล่าวหาที่บอกว่ารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ต้องวิ่งชิดขอบทางด้านซ้ายถ้ามันไม่จำเป็นเขาก็ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ถ้ามันจำเป็นต้องแซงขึ้นหน้ามันก็ต้องออกขวาแซงซ้ายไม่ได้ไหมมันไม่ได้เขาให้แซงด้านขวาแซงขึ้นหน้าแซงแล้วเข้าในที่ปลอดภัยเมื่อปลอดภัยแล้วก็เข้าซ้ายทำไมอ่ะตำรวจทางหลวงทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างอันนี้เป็นคำถามนะเข้าประเด็นของตำรวจทางหลวงไอ้ที่ขับรถวนไปวนมาบนมอเตอร์เวย์เนี่ยนะไปทำอะไรอ่ะหน้าที่คือให้บริการประชาชนเอาวิ่งตำรวจเส้นทางว่าเออมันเสียหายไหมรถเกิดอุบัติเหตุตรงไหนรีบประสานงานเอารถตัวเองไปเปิดไฟวาบๆเพื่อไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอันนั้นคือหน้าที่หลักไม่ใช่เหรอแต่เท่าที่ประชาชนคนที่เขาใช้มอเตอร์เวย์ทั้งรถบรรทุกพ่วง18ล้อ22ล้อรถบัสรถนำเที่ยวทำไมอ่ะไปต้องแต่เฉพาะที่ว่าวิ่งไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายบางครั้งมีปัญหาเอะอะมาเทิงกับคนขับรถเพราะอะไรคนขับรถก็มั่นใจว่าเอากฎหมายจราจรเนี่ยมันวิ่งคือมันแซงขวาได้เอามาตรา3435อะไรก็ว่าไปคนขับรถเขายังอ้างมาตราได้เลยมันไม่มีข้อกฎหมายข้อไหนที่ห้ามเขาแซงแต่ตำรวจทางหลวงบนมอเตอร์เวย์เนี่ยจ้องแล้วเสร็จแล้วยอดของใบสั่งยอดของค่าปรับนี่เท่าไหร่ชี้แจงหน่อยสิ
ถ้าบอกว่าลูกน้องไปปฏิบัตินะสวัสดิ์ใหญ่นะลูกน้องออกไปปฏิบัติอย่างนั้นนั่นบอกว่าท่านไม่รู้เขาไปทำยังไงนั่นไม่รู้เขาปฏิบัติผมนั่งอยู่นี่ผมจะไปรู้ได้ยังไงอย่าตอบคำถามคนที่เขาไปถามอย่างนั้นบนมอเตอร์เวย์นี่มีกล้องทุกระยะเพราะนั้นมันจะมองเห็นทุกที่ผมถึงบอกไงว่าอะไรที่ตำรวจอยากทำก็คือไม่ต้องมีคนแจ้งอะไรที่ตำรวจไม่อยากทำก็คือที่ประชาชนมาแจ้งไม่อยากทำไม่เห็นนู่นนี่นั่นก็คือไม่อยากทำไงแต่ถ้าตัวเองอยากทำเนี่ยภาพทุกภาพทุกช็อตเห็นหมดนี่คือพฤติกรรมของตำรวจนะครับคดีบางคดีที่ไปแอบลงไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจริงๆมันเป็นคดีอาญาบางทีผักใสไล่ส่งพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปโรงพักน้ำตาคอเบ้าเดินขึ้นสู่โรงพักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอเจอตำรวจแล้วรับแจ้งความให้เขาอย่างน้อยเดินออกจากโรงพักมันจะได้ยิ้มได้บ้างไม่มีครับบางคนไปเสร็จได้ประจำวันมายังไม่รู้เลยว่าตำรวจทำอะไรให้บ้างที่มาหาผมพอผมเห็นประจำวันแล้วอ๋อเอาอีกแล้วลงไว้เป็นหลักฐานอีกแล้วเขาไม่ได้ต้องการไปลงไปเป็นหลักฐานเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าไปหาตำรวจแล้วในประจำวันที่จะต้องลงมันต้องลงไว้เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดสังเกตดูตำรวจขี้เกียจรับสำนวนมันก็จะใส่เอาไว้ว่าลงไว้เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้น3เดือนไม่มีความคืบหน้าอะไรก็มันไม่ได้ทำงานให้ไงแล้วถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรู้ไหมเขารู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขารู้มันถึงมีคำสั่ง419ออกมาไงวิธีการสอบสวนต้องอย่างนี้อย่างนี้เอ้ารับไปก่อนรับแจ้งความกับพี่น้องประชาชนก่อนส่วนมันจะเป็นแพ่งหรือจะเป็นอาญาต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานีเป็นคนแนะนำแต่ตำรวจทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปก็มักจะอวดเก่งเนี่ยไม่ต้องถามผู้บังคับบัญชาไม่ต้องถามผู้บังคับบัญชาบางที่นะครับบางโรงพักมันก็เป็นคนขี้รำคาญเฮ้ยเอะอะก็ถามเอะอะก็ถามเนี่ยมึงก็ไม่สมควรจะเป็นพนักงานสอบสวนนี่แหละมันก็คือทุกอย่างมันกดดันมันก็ถึงทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไงไอ้ที่มันไม่อยากทำก็คือประชาชนมาแจ้งอย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้น้ำยังไม่ลงเรือที่ออกไปตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะครับก็จะทยอยเข้าบ้านนะครับนะภาพมันไกลหน่อยซูมได้ประมาณนี้นะครับผมบอกแล้วไงว่าผมตั้งแต่มาอยู่กับทีมทนายพรรคใหม่นี่นะครับชีวิตมันชิวๆสบายๆเราอย่าไปคิดอะไรมากครับนะอะไรที่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องทำนะครับสิ่งไหนที่ทำแล้วมันเป็นประโยชน์สาธารณะเราก็ทำไปนะครับคือคนที่มันจะจ้องทุกอย่างที่เราทำมันก็มองว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามเราก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับนี่เนี่ยเรือลำนี้ลงทุนไม่มากนะฮะเอาไม่อัดประมาณไม่ถึง10แผ่นนะไม่อัดแบบแข็งๆทำเป็นเรือท้องแบนนะตีข้างๆแล้วก็ใส่ขอบไม่ให้น้ำมันเข้าแล้วก็เอาเครื่องเล็กๆสูบเดียวอันนี้ไม่ใช่ไม่อัดด้วยโฟมแผ่นโฟมที่เขาลื้อจากตู้เขาเรียกว่าตู้ห้องเย็นที่เขาไอ้นี่นะอันนั้นโฟมนั่นน่ะไม่ใช่ไม้ไม่ใช่อะไรนะนี่คือบรรยากาศบ้านผมนะครับนี่เมื่อก่อนนี่มีว่าไปแล้วนะเมื่อก่อนนี่เขาเอาเบ็ดมาใส่นกกระยางขาวนะครับนกกระยางขาวมารอกินปลาเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นนะว่า
นกกระยางขาวมารอกินปลาเนี่ยที่เกาะอยู่ต้นไม้ที่อยู่ในทะเลหรือเกาะอยู่ตามไม้ไผ่ที่เขาปักกลางอวนนะฮะที่เขาปักกลางอวนเป็นไม้ไผ่ก็จะมีนกกระยางขาวมาเกาะนะฮะถามว่าเขาเอายังไงเมื่อก่อนนี้ใช้ปืนยิงนะพอนี่มาเขาก็มากฎหมายก็มาห้ามยิงปืนในหมู่บ้านชุมชนอะไรต่อมีอะไรมันก็เลยชาวบ้านก็ไม่ได้ยิงปืนทีนี้ถามว่าชาวบ้านจะเอานกกระยางมาทำกับข้าวนี่ต้องทำยังไงทีนี้ก็เอาแล้วเอาปลาตัวเล็กๆใส่เบ็ดนะครับทำเหมือนใส่เบ็ดโดยสายเอ็นปลามันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ผุดขึ้นผุดลงข้างๆไอ้นี่ปุ๊บนกพวกนี้ก็จะเข้าใจว่าเอ้าปลากำลังขึ้นโฉบไปคาบปั๊บเท่านั้นแหละกลายเป็นนกกระยางติดเบ็ด บินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไหนไม่ได้ทีนี้กรรมการชุมชนก็มานั่งประชุมกันผู้ใหญ่บ้านนะประธานชุมชนมานั่งคุยกันก็บอกว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ทีนี้ก็ห้ามเอาเบ็ดไปใส่นก นะครับเนี่ยต้นตะแหมที่อยู่ข้างๆบ้านผมนี่นะข้างบนนี่มีรังนกกระยางนะครับมันก็ไข่ก็ออกลูกออกหลานบางทีก็มีนกดังนวล นะเราไม่เห็นนกนางนวลเนี่ยที่บินว่อนอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะนกนางนวลนั่นนะเพราะว่าอะไรอ่ะที่ตากอากาศบางปูยังถ้ามีช่วงเย็นๆจะมีนักท่องเที่ยวไปแล้วก็ทางแม่บ้านทหารหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะทำแคบหมูนะฮะเพื่อเอามาหวานล่อนกนางนวล นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคนก็มาเที่ยวกันนะอันนี้คือบ้านๆส่วนผมเองถ้าวันไหนไม่มีตังค์จะเอาสักร้อยสองร้อยนี่ลงไปงมหอยก็ได้แล้วพอน้ำขึ้นเยอะๆเราก็จับปูทำแหมที่พอน้ำขึ้นเนี่ยมันจะปูมันจะขึ้นต้นทำแหมเนี่ยถ้ามีตังค์หน่อยก็ซื้อเรือประเภทนี้ก็เป็นเรือยางลำหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าถูกนะลำหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าถูกนะนะครับดังนั้นนี่คือธรรมชาติให้มานะครับเราอย่าไปหวังร่ำหวังรวยเลยครับทำไปมันก็ไม่รวยหรอกทุกวันนี้นะครับทำพอกินนะครับเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณป๋าธรรมราชนาสาชาตินะครับที่ท่านคอยเป็นห่วงเป็นใยบางทีท่านอาจจะดุบ้างด่าบ้างเราก็น้อมรับเพราะว่าที่ป๋าธรรมราชท่านด่าเพราะท่านห่วงนะครับบางทีลืมวันที่ศาลนัดถูกขังมาก็ไม่พ้นป๋าธรรมราช จะโดนด่าบ้างมันจะเป็นไรไปผมถึงบอกว่าป๋าด่าได้ป๋าด่าผมได้คนเดียวคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยกล้าด่าหรอกมีป๋าธรรมรัตน์แค่นั้นแหละแกบอกถ้าแกสะดวกแล้วแกโทรมาหาโทรเวลาไหนแกก็ด่าเวลานั้นแหละรู้ไหมว่าป๋าธรรมรัตน์นาสาชาติสะดวกตอนกี่โมงป๋าธรรมรัตน์แกสะดวกตอนที่สองบางทีเสียงโทรศัพท์ดังกิ้งกิ้งมาเราก็รับเช็ดขี้ตารับสายปุ๊บถูกป๋าธรรมรัตน์ด่าตอนดึกๆแกบอกกูสะดวกตอนนี้มึงไม่สนใจอ่านไลน์เลยมึงเป็นอะไรของมึงวะนู่นนี่นั่นให้ทำเหี้ยอะไรไม่ทำเลย โอ้ย
บอกป๋าธรรมรัตน์ทำไมมาสะดวกเอาตอนนี้กำลังนอนอยู่บอกกูยังไม่ได้นอนกูสะดวกตอนนี้ก็ว่ากันแต่ผมหลับแล้วอ่ะถูกด่าจนได้เอาเจ้าเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวไปแจ้งความเดี๋ยวผมจะนัดสมาชิกอีกทีหนึ่งนะครับกรณีที่มีสื่อบางสื่อนะครับที่เหมือนกับบิดเบือนและทำให้เราต้องได้รับความอับอายและก็เสียหายนะครับเสียหายมันทำให้เราเป็นบุคคลที่ขาดความน่าเชื่อถือไปเลยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับว่าจะดูของจริงหรือจะไปดูไอ้ประเภทที่เขาเป็นหาเรตติ้งแบบนะเอาภาพนั้นมาชนกับภาพนี้ไอ้การเล่าข่าวมันต้องเล่าความจริงทั้งหมดดิไม่ใช่ไปตัดตอนเล่าอย่างนั้นนะอาชีพสื่อสารมวลชนจรรยาบรรณมันมีนะครับมันไม่ใช่ว่าไปเล่าให้คนอื่นเขาเสียหายเพราะฉะนั้นก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะจะเลือกดูเอานะแต่ผมไม่บริโภคข่าวสื่อของเขานะเพราะว่าเราดูเฉพาะใน YouTube ที่เป็นเอาว่าข่าวสดๆที่น้องๆไปไลฟ์สดไปอะไรเงี้ยโอ้ดูทั้งวันตาแฉะนะครับอันนั้นคือของจริงส่วนช่องหลักๆช่องใหญ่ๆเขาไม่เอาเวลามาทุ่มเทให้กับชาวบ้านหรอกนะครับเพราะเขาต้องหวังอะไรอ่ะสื่อค่าจ้างโฆษณาโน่นนี่นั่นถ้าประเด็นไหนที่มันเป็นประเด็นที่คนดูเยอะๆเขาอาจจะดึงไปเอาไปลงช่องเขาเพื่อเอาถ้าติดตามในเพจนักรบด่านเถื่อนแล้วอยากจะติดตามในช่องเขาบ้างก็นี่แหละก็เป็นข่าวของที่ชาวบ้านชาวช่องเขาถ่ายทอดสดแล้วก็ส่งคลิปส่งวิดีโอมาหาพวกเรานะครับเราก็ได้พูดคุยกับเจ้าของคลิปหลายๆคนบอกว่าไม่เขาไปร้องสื่อหลักเขาไม่ไปเขาเลือกที่จะมาร้องกับเพจนักรบด่านเถื่อนเพราะอะไรสิ่งที่เรานำเสนอก็คือปล่อยให้ประชาชนพูดได้เต็มที่นะครับในสิ่งที่เราอยากพูดที่เขาอยากพูดอย่างน้อยให้เขาได้อธิบายความในใจเขาอึดอัดยังไงโน่นนี่นั่นนะครับนี่คือการทำสื่อนะครับคือเชิญแขกรับเชิญมาต้องเปิดโอกาสให้แขกรับเชิญเขาเป็นคนอธิบายความไม่ใช่พอเชิญแขกรับเชิญมาคุณเห็นคลิปเห็นอะไรครับปุ๊บกลายเป็นว่าคุณตั้งคำถามนี่แต่คุณต้องคือคุณตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เชิญเข้ามาแต่คำตอบต้องได้อย่างใจพิธีกรอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะถ้าเขาตอบตามที่ความเป็นจริงที่เขาควรจะตอบไม่ใช่เห็นไหมไอ้ผู้สื่อข่าวช่องดังๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องอย่างนี้อย่างนี้ทำไมไม่อย่างงั้นอย่างนี้แล้วมึงจะเชิญเข้ามาทำปวกอะไรเอาอย่างนี้นะครับถ้าปัญญามึงมีอยู่แค่นั้นมึงเชิญแขกรับเชิญมาค่าเนี่ยค่าจ้างมึงให้เขา 1,000-2,000 แต่เรตติ้งมึงทำไมมึงไม่นั่งเล่าเองเลยถ้ามึงคิดว่าเฮ้ยคำตอบที่ประชาชนจะตอบในขณะที่มึงเชิญเข้ามาเขาไม่ได้ตอบนะครับอย่างของบอลชัยอย่างเงี้ยมันไปร้องมาไม่รู้กี่สื่อสุดท้ายทำไมมันมาหยุดที่ผมทำไมมันมาหยุดที่เพจนักรบดันเถื่อนเพราะอะไรครับเพราะนั้นเราปล่อยให้น้องมันอธิบายพอเข้าใจแล้วก็ชาวบ้านเข้าใจไม่ต้องพูดพร่ำเพื่อผมบอกน้องเลยว่าบางเรื่องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าฟังเพราะนั้นเราพูดเราต้องเดินหน้าได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเมียมีชู้เมียไปคบชู้กับพูดอยู่นั่นเจอใครกับเมียไปคบชู้พูดทำไมบ่อยๆไม่จำเป็นเอาถ้ามันคบชู้ก็ฟ้องชู้มันนะครับเอาถ้ามันบุกรุกก็ฟ้องบุกรุกมันแจ้งความเนินคดีมันไอสิ่งที่มันกล่าวหาว่าเรายิงปืนในที่สาธารณะแล้วยังไงพอมาถึงผมได้มาถึงผมแล้วทำไมมันจบได้ตำรวจดำเนินคดีมันดำเนินคดีพรชัยถึงขั้นจับกุมนู่นนี่นั่นไปไหนเชิญครับเชิญนะ
ตำรวจไปจับกุมพรชัยมาสุดท้ายเป็นยังไงครับพอเรื่องถึงพวกเราเช็ครายละเอียดแล้วมันไม่ควรถูกจับที่มันไม่ที่พรชัยไม่ควรถูกจับเพราะอะไรตำรวจนครปฐมส่งหมายเรียกไป2ครั้งให้ตำรวจที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนนำหมายไปส่งแต่ร้อยตำรวจตีที่มีหน้าที่ไปนำหมายไปส่งให้พรให้ครอบครัวพรชัยปรากฏว่าไม่ได้ไปส่งแต่ไปนั่งเทียนเขียนเอาว่าไปส่งแล้วไม่มีคนอยู่แล้วเป็นยังไงสุดท้ายตำรวจคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยสังคมไทยมันต้องอยู่ด้วยข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ว่าใครอยากทำอะไรก็ทำตำรวจเองก็ไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างถูกต้องทุกเรื่องไม่ใช่แต่นั่นแหละมันเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณโบราณไงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไม่มีใครทำผิดแต่พอทำผิดปุ๊บมันกลายเป็นตำรวจด้วยกันมาปกป้องด้วยมาปกป้องกันถ้าไม่ปกป้องปุ๊บมันไปเข้าข้อคือไปเข้าคำสั่งที่คำสั่งที่1212ชิบหายกันทั้งผู้บังคับบัญชานั่นแหละพอมาถึงพวกผมแล้วปกป้องกันได้ให้ตลอดรถฝั่งแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกเราในทีมพรรคใหม่เป็นทีมทนายพร้อมที่จะล้างบางกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่นะครับมันไปปกป้องผู้กระทำความผิดนะครับกฎหมายมาตรา200มันต้องถูกนำมาบังคับใช้กับข้าราชการเร็วๆพวกนี้นะครับการให้ข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่ามันเป็นการให้คุณให้โทษนะครับคนที่มันน่าจะถูกลงโทษหนักมันกลับกลายเป็นว่ามันถูกลงโทษเบาเพราะขบวนการมันช่วยกันเดี๋ยวคอยดูผลงานของพรรคใหม่นะครับอันนี้แหละคือทนายถ้าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาทนายกลุ่มพรรคใหม่ไม่ได้คำนึงถึงว่าจ้างถูกหรือจ้างแพงถ้าคดีไหนมันเป็นประโยชน์มันช่วยเหลือสังคมได้ท่านยินดีที่จะเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณทนายวุฒิหรือทนายกิตทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมูน้ำป๊อกพี่หนุ่มนครนายกนะครับเดิมทีเป็นนโนหนุ่มนครปฐมอยู่ในทีมของพรรคใหม่พี่อภิเชษนะครับเล็กนะอันนี้คือขุมกำลังของพรรคใหม่เขาส่วนพวกเราเองก็แกนนำเพจนักรบด่านเถื่อนก็คือป๋าเยียงไกรไทยอ่อนเพราะนั้นทุกคนถ้าเดินในแนวเดียวกันนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับช่วยกันครับพี่น้องอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันต้องเปลี่ยนแปลงด้วยมือของเราเองอย่าไปหวังนักการเมืองอื่นนะครับถ้าเราอยากเป็นเล่นการเมืองเราก็มีพรรคที่จะให้พวกท่านเล่นได้ลงไปเล่นนะครับนะครับลงไปทำการเมืองอย่าเรียกว่าเล่นเลยเพราะเวทีการเมืองไม่มันต้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เราจะหวังได้แล้วจะสั่งนักการเมืองพวกนั้นได้คนที่จะมาลงการเมืองมันต้องเป็นลูกหลานของคนในชุมชนนะครับลูกอดีตรัฐมนตรีลูกอดีตผู้อะไรอาชีพบดงบดีไม่ต้องมาพูดพรรคนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่อคนจนนะครับส่วนคนรวยเขาไม่มากับเราหรอกเชื่อได้แต่ส่วนคนรวยคนไหนที่คิดได้ว่าหวังพึ่งนักการเมืองที่มันมาจากลูกคนรวยแล้วไม่ประสบความสำเร็จลองหันมาหาพรรคเล็กๆที่เขาก่อตั้งกันขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขานะครับเนี่ยคือน้ำเริ่มจะตื้นพอน้ำเริ่มจะตื้นทีนี้ท้องเรือมันไปดันพื้นไปแรงก็ไม่ได้แล้วครับต้องค่อยๆไปอันนี้เข้าบ้านนะเข้าบ้านเขาจะเป็นคลองลำรางอันนี้วิ่งทะลุออกถนนสุขุมวิทเลยนะครับ นะอันนี้คือบ้านผมนะครับ
ก็ก่อนที่จะออกไปตรวจสภาพรถก็ต้องรอให้คนมาซื้อหอยก่อนเอาตังค์มาจ่ายก่อนค่อยจะไปเนี่ยธรรมชาติให้มาเอานะก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ถือโอกาสพูดคุยกับพี่น้องเราเพราะว่าบางทีผมไม่ได้ไลฟ์สดวันก็มีสมาชิกโทรมาตามนะครับก็ยังเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่เพราะตอนที่ตำรวจผลักจนเสื้อขาดแล้วก็ล้มเนี่ยเรามันล้มแล้วขามันติดอยู่ที่เหล็กลูกฟูกไงแล้วมันเอาข้างตรงนี้ตั้งพื้นตรงหัวไหล่นี่ตั้งพื้นมันก็เลยรู้สึกปวดเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นก็เลยปิดโทรศัพท์นอนเลยไม่ได้รับสายใครก็พอเช้ามาก็มาดูก็เอ้าเห็นสายขึ้นมาไม่ได้รับมากอยู่พอสมควรก็ต้องขอประทานอภัยไม่ได้โทรกลับด้วยเพราะว่า1ตังค์ในโทรศัพท์ก็หมดโทรออกไม่ได้นะครับเอาละก็ยังเหมือนเดิมครับนักรบมันต้องไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยนิดนะครับแค่เล็บสะกิดอาจติดบาดทะยักตายได้ผมและก็ทีมพักใหม่ก้าวไปด้วยกันพร้อมกับป๋าเกียงไกรไทยอ่อนนะครับป๋าธรรมรัตนาสหชาติและก็เพื่อนสมาชิกนักรบด่านเกินทุกคนขอโอกาสกราบลาพี่น้องเท่านี้แล้วกันวันหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ